สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะมาวิเคราะห์ถึงเรื่องที่เจ้าเจชนาทิพย์ครับอันนี้มีคนวิจารณ์กันมาเยอะมากนะครับว่าชนาทิพย์เนี่ยเล่นให้ทีมชาติเนี่ยไม่พริ้วเลยไม่เหมือนตอนเล่นอยู่ที่เจลีกเลยหรือว่าผู้เล่นเวียดนามอินโดเนี่ยเขาเก่งกว่าผู้เล่นเจลีกหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าเพราะอะไรนะครับชนาทิพย์ถึงฟอร์มตกเวลาเล่นให้กับทีมชาติข้อหนึ่งเลยครับผมว่าชนาทิพย์เขาก็ไม่ได้ฟอร์มแย่ขนาดนั้นนะฮะเพราะถ้าลองดูผลงานจริงๆโอเคการเลี้ยงเนี่ยอาจจะโดนปิดตัว2ตัวแต่ว่าการจ่ายบอลครับการจ่ายบอลของชนาทิพย์เนี่ยบอกได้เลยว่าผู้เล่น22คนในสนามอ่ะไม่มีใครจ่ายบอลแบบชนาทิพย์ได้นะซึ่งการจ่ายบอลแบบนี้นะครับเราเห็นได้บ่อยๆนะครับในเจลีกนะชนาทิพย์มักจะจ่ายบอลแบบนี้แหละครับเวลาเล่นให้กับคอนคาโดเล่ซัปโปโรนะฮะโดยผู้เล่นแนวรุกอย่างมุซาชิซูซูกิหรือว่าไดกิซึงะรวมทั้งเจโบเนี่ยก็จะได้รับลูกแบบนี้จากชนาทิพย์นะครับการจ่ายบอลข้ามฟากของชนาทิพย์เนี่ยก็ทำได้ดีนะฮะเอาจริงๆนักเตะทีมชาติไทยน้อยคนนะครับที่จะทำแบบนี้ได้ในเกมระดับชาตินะฮะแต่ว่าเจ้าเจทำได้เนี่ยผมว่าถามผมส่วนตัวว่าเจเล่นแย่ไหมไม่แย่นะครับไม่ว่านักเตะคนไหนก็เจอการประกบติดอย่างเงี้ยมันก็ไปยากนะครับเมสซี่เวลาเล่นให้กับอาร์เจนตินาเนี่ยเจอประกบเยอะๆเจอเพื่อนร่วมทีมที่ไม่ได้ซัพพอร์ตกันเหมือนสโมสรเนี่ยมันก็ไปยากเหมือนกันข้อ2ครับผมรู้สึกว่า mindset ของชนาทิพย์ในการเล่นทีมชาติเนี่ยค่อนข้างที่อยากจะเลี้ยงมากกว่าตอนเล่นอยู่กับสโมสรความหมายคือเวลาเจได้บอลที่ซัปโปโรเนี่ยเขาจะพยายามเล่นง่ายๆจ่ายง่ายๆและเอาตัวรอดนะครับแต่เวลาเล่นให้กับทีมชาติเนี่ยครับลองสังเกตดูว่าชนาทิพย์พยายามที่จะไปเองนะฮะลากบอลไปเองเพื่อที่จะกินตัวให้เพื่อนร่วมทีมเล่นง่ายขึ้นในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผู้เล่นระดับชาติก็ไม่กระจอกนะครับผมว่าเจได้เรียนรู้กับข้อนี้เหมือนกันเพราะงั้นภาพที่เราเห็นบ่อยๆก็คือชนาทิพย์เนี่ยโดนแย่งบอลเยอะมากนั่นอาจจะเป็นบทบาทที่ชนาทิพย์ได้รับจากนิชิโนะนะครับแล้วก็ด้วยตัวเจเองเนี่ยผมว่าเจมุ่งมั่นนะเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้ทีมได้มากที่สุดซึ่งผลออกมาเนี่ยเราเจอเวียดนามประกบ 2-3 คนอินโดประกบ 2-3 คนมันก็เลยยากครับแต่ตอนที่เล่นในเจลีกอ่ะก็ใช่ว่าชนาทิพย์จะไม่เลี้ยงนะครับก็มีเลี้ยงบ้างบางจังหวะแต่ถ้าเป็นไปได้นะชนาทิพย์เล่นบอลจังหวะน้อยแล้วก็เน้นส่งบอลให้เพื่อนเน้นชัวร์ปลอดภัยมากกว่าดูอย่างจังหวะนี้นะครับเหมือนที่เล่นให้ทีมชาติไทยนะครับได้บอลทางกลับขวาชนาทิพย์แตะแล้วเปิดจบครับง่ายๆแต่ว่าพอเล่นให้กับทีมชาติเนี่ยครับจุดประสงค์ชนาทิพย์คือจะไปอย่างเดียวครับคือแน่นอนอยากจะหลบให้ได้แค่คน2คนนะฮะเพื่อนจะได้เล่นได้ง่ายขึ้นหรือจะเป็นจังหวะนี้ก็ตามนะครับถ้าในเจลีกจะต้องเลี้ยงเพื่อจ่ายบอลแต่นี่ชนาทิพย์จะตัดเข้าในครับเพื่อที่จะสร้างโอกาสยิงให้ตัวเองดูครับโดนลุ้ม4ก็ยังคิดจะแหวกเข้าไปอะฮะซึ่งผิดธรรมชาติจากตอนเล่นในเจลีกมากๆนะครับอย่างจังหวะนี้เนี่ยถ้าอยู่หน้าประตูหน้าเขตโทษตัวเองถ้าในเจลีกเนี่ยชนาทิพย์จะไม่ค่อยเลี้ยงนะครับจะจ่ายบอลแล้วก็วิ่งขึ้นหน้ามากกว่ามีเพื่อนมารับก็ตลอดแต่ว่ากับทีมชาติอ่ะเขาคงอยากจะทำประโยชน์นะครับให้กับทีมชาติมากที่สุดซึ่งมันต้องปรับกันนะนัดหน้าเจอ UAE อ่ะผมว่าเจไม่เล่นแบบนี้หรอกเขาระวังตัวมากขึ้นและคงจ่ายง่ายขึ้น3ครับผู้เล่นอาเซียนเนี่ยเขาเข้าบอลเราหนักจริงๆนะเวียดนามอินโดอ่ะต่อให้เขาเป็นแชมป์ซูซูกิมาว่าลึกๆนะเขายังคิดว่าไทยอ่ะเป็นต่ออยู่ทีมชาติไทยยังแข็งแกร่งอยู่เพราะงั้นทางเดียวที่จะเล่นได้ก็คือทำแบบนี้ครับดูการเข้าบอลของเวียดนามกับชนาทิพย์เนี่ยคือไม่เปิดโอกาสให้เล่นนะฟาวแบบน่าเกลียดนะครับถอนลากถอนโคนไปเลยการฟาวแบบดึงแบบล้างตุกติกตลอดเนี่ยมันก็ทำให้เสียสมาธิเหมือนกันนะครับเพราะไม่มีใครอยากจะเจ็บตัวครับขณะที่ผู้เล่นเจลีกนะเขาไม่ได้เข้าบอลรุนแรงแบบนี้นะฮะเขาก็ไม่ได้มารุมประกบชนาทิพย์กัน 3-4 คนนะครับมุคาชิซูซูกิเนี่ยหรืออันเดอร์สันโลเปสเนี่ยมีไดกิซึงะที่วิ่งทำทางไปมีเจโบที่คอยค้ำอยู่กองหลังเขาก็พะวงครับเขาไม่ได้มาคุมอะไรเจมากนะข้อ4ครับความเข้าใจกับเพื่อนร่วมทีมนะครับลูกที่ชนาทิพย์ถนัดมากเวลาเล่นกับสโมสรนะก็คือการที่ได้บอลปุ๊บเราเบิ้ลต่อให้เพื่อนทันทีสังเกตดูว่าก่อนที่ชนาทิพย์จะได้บอลเนี่ยทุกคนวิ่งนะครับเขาวิ่งทำทางมาให้เลยสิ่งนี้คือความเข้าใจกันของผู้เล่นสโมสรที่ซ้อมด้วยกันมาทุกวันนะครับมุซาชิที่ว่ากากๆเนี่ย
ขามีความเร็วนะครับเขาตามบอลชนาธิปได้นะลูคัสเฟอร์นันเดสเนี่ยเห็นเลี้ยงงึ้งงักอย่างนั้นเนี่ยเข้าขากับชนาธิปมากนะครับเพราะว่าชนาธิปได้ซ้ายข้ามมาเนี่ยเจอแน่นอนลูคัสเฟอร์นันเดสแกเซนบอลดีมากต้องย้อนกลับมาดูทีมชาติไทยเราไม่มีตัววิ่งแบบนี้เราไม่มีกองหน้าหรือปีกที่จี๊ดขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นสุภโชคหรือเอกนิตเนี่ยก็เป็นนักเตะที่ไปกับบอลได้ดีมากกว่าที่จะวิ่งไปรับบอลเองข้างหน้านะครับคือไปกับบอลเองได้ดีกว่าเพราะงั้นสไตล์การเล่นมันเปลี่ยนไปหมดครับอย่างจังหวะเบิ้ลเนี่ยชัดๆเลยครับเพื่อนเพิ่งวิ่งตอนเจได้บอลเท่านั้นเองครับจังหวะนี้ก็จ่ายบอลก็ไม่มีใครเข้าใจครับจังหวะนี้ก็โดนดักล้ำหน้าไปนะฮะยืนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าแต่ชนาธิปธีรธรก็เจอปัญหาครับเนี่ยถ้าใครที่ได้ดูธีรธรบ่อยๆนะครับลูกนี้เนี่ยจ่ายขนานเส้นไปทางซ้ายได้หรือไม่ก็ในเมื่อสุภโชคอ่ะวิ่งฉีกมาให้แล้วเนี่ยต้องมีคนตรงกลางรับบอล นะครับในที่นี้ไม่มีใครครับสุภชัยกว่าจะรู้ตัวว่าตัวเองเป็นฟอลนายที่ต้องมารับเนี่ยก็ช้าไปแล้วสุดท้ายก็เลยต้องจ่ายคืนหลังทั้งที่บอลมันมีโอกาสไปข้างหน้านะครับจังหวะนี้เหมือนช็อตนี้ครับธีรธรก็เป็นปกติพื้นที่ว่างอย่างเงี้ยเขาจ่ายขนานเส้นไปแล้วครับเพื่อนต้องวิ่งไปเอาแล้วแต่ไปไม่ได้ครับความเคยชินมันคนละอย่างกันส่วนข้อสุดท้ายครับข้อนี้เกี่ยวน้อยหน่อยแต่ก็มีผลนะครับเกี่ยวกับการลำเลียงบอลจากผู้เล่นในแนวรับนะครับในกรณีนี้เนี่ยถ้าผู้เล่นแนวรับชัวร์นะจ่ายบอลแม่นจ่ายบอลดีชนาธิปวิ่งไปตรงไหนอ่ะได้บอลแน่นอนลองไปดูจังหวะนี้ครับที่ผมคัดมาเป็นจังหวะที่ผู้เล่นโออิตะเนี่ยโดนเพรสจากแนวรับเลยนะฮะแล้วก็ดูการจ่ายบอลของพวกเขาครับดูครับขนาดอยู่หน้าเขตโทษแล้วครับก็ยังจ่ายบอลกันแบบนี้กันได้แล้วสุดท้ายแก้เพลสได้ครับพอย้อนมาดูของไทยเนี่ยผู้เล่นเวียดนามก็ไม่ได้เพลสหนักมากนะฮะแต่กับกลายเป็นจังหวะมันเยอะไปครับแล้วก็ผู้เล่นด้านบนก็ขยับกันน้อยฮะมันทำให้บอลไปข้างหน้าไม่ได้แล้วสุดท้ายโดนบีบครับทั้งที่เขาไม่ได้กดดันอะไรมากเลยนะผมไม่โทษนักเตะทีมชาติไทยนะเพราะว่าเจลีกอ่ะเขาฝึกกันอย่างนี้ตั้งแต่เยาวชนเพราะงั้นของไทยอ่ะถ้าจะปรับจริงๆก็ต้องปรับตั้งแต่เยาวชนครับมันเอลทอมเบียเจอบีบมากๆก็ไปไม่เป็นเหมือนกันครับแต่วันนั้นสนามเปียกด้วยแหละ5ข้อนะครับที่ว่าส่งผลต่อการเล่นของเจ้าเจชนาธิปนะครับแต่ผมว่าแมตช์ต่อไปล่าสุดเห็นว่าเจ็บด้วยถ้าได้ลงเนี่ยครับผมว่าชนาธิปปรับตัวได้และเข้าใจเพื่อนร่วมทีมมากขึ้นนิชิโนะก็รู้จักนักฟุตบอลไทยมากขึ้นเพราะงั้นผมว่าเขาน่าจะหาบทบาทที่ดีและเหมาะสมให้กับชนาธิปได้ยังไงจบเกมทีมชาติก็ไว้มาคุยกันอีกทีครับสวัสดีครับ